รถเมล์อโลฮาชาแนลมาแล้วนะคะคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าทำตามที่หลายคนเรียกร้องเรื่องของผมในที่นี้แบบว่าเรื่องของผมนี่นะเรื่องของผมนี่จ้ะคือตั้งแต่ท้องมาเนี่ยหลายคนมีปัญหามากๆเลยแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าคุณรถเมล์ผมร่วงหรือเปล่าเอาจริงๆเลยนะคะตอนท้องมาเนี่ยช่วงที่แพ้ท้องไตรมาสแรกผมร่วงแบบกระจุยกระจายมากจริงหรือใครที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงจากการฉีดวัคซีนผมร่วงจากแบบว่ากรรมพันธุ์ผมร่วงจากอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราจะมาหาความรู้เรื่องของผมกันค่ะที่นี่เลยค่ะดร.ออน Medical Hair Center นะคะเข้าไปด้านในกันเป็นยังไงเข้ามาด้านในนะคะก็สนิทหนึ่งเจลแอลกอฮอล์ล้างไม้ล้างมือใส่แมสเข้ามาสำหรับใครที่มาที่นี่แนะนำนิดนึงบอกว่าโทรนัดหน่อยนะคะด้วยสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเวลาโทรนัดคุณหมอเขาจะได้แบบจัดคิวมาแล้วจะได้ไม่ต้องแบบรอนานมากนะคะที่นี่มีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะคะข้างล่างก็เป็นจุดลงทะเบียนซักประวัติต่างๆนานากันไปชั้น2ทำทรีทเมนต์3 4ก็คือเรื่องของการปลูกผมใครที่สนใจก็สามารถที่จะแวะเวียนกันมาได้เดี๋ยววันนี้รถเมล์นัดหมอออนไว้เรียบร้อยแล้วต้องทำนัดนะเพราะว่าหมอคิวยุ่งมากแต่อยากให้ได้เจอกันอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนค่ะคนนี้เลยค่ะหมอออนที่เราพูดถึงสวัสดีค่ะคุณนี่เป็นไงคะหมอยังแบบว่าเด็กแล้วอ้อและสวยแล้วอย่างเงี้ยดีคนไข้แบบแฮปปี้อยากจะมาปรึกษาอ๋อโอเคค่ะเอ้าเมื่อกี้เกิดมาตั้งแต่ต้นแล้วพูดเรื่องของปัญหาคนส่วนใหญ่จะมีปัญหาในช่วงวัยใดวัยหนึ่งหรือบางทีก็มีแบบเหตุการณ์ต่างๆนานาแล้วแต่เข้ามาในชีวิตเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของผมร่วงเรื่องของผมเรื่องของผมเป็นเรื่องใหญ่แล้วผมร่วงส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาหลักที่คนกังวลปัจจัยจริงๆมันมีเยอะมากใช่ไหมใช่ใช่ค่ะจริงๆผมร่วงนี่ปัจจัยโอ้โหหลากหลายมากแล้วก็ร่วงก็มีหลายแบบด้วยทั้งร่วงที่แบบเป็นการร่วงตามธรรมชาติหรือว่าร่วงแบบผิดปกติก็ต้องมาหาสาเหตุกันอีกทีนึงซึ่งแบบเราจะดูออกไหมอ่ะแบบหมายถึงในชีวิตทั่วไปเราอย่างเงี้ยเอ้ยอันนี้คือผมร่วงแบบปกติอันนี้คือร่วงแบบผิดปกติเลยจริงๆก็พอที่จะสังเกตแล้วก็ดูออกได้เหมือนปกติเนี่ยถ้าในแต่ละวันนะคะเราก็จะมีภาวะผมร่วงอยู่ละเพราะว่าผมเราเนี่ยปกติมันมี3เฟสแรกก็คือเป็นเฟสระยะเจริญเติบโตแล้วก็เข้าระยะพักแล้วพอเข้าระยะพักแป๊บนึงก็จะเข้าระยะร่วงผมส่วนใหญ่พอร่วงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลับเข้าไปในระยะเจริญเติบโตใหม่เพราะฉะนั้นก็คือทุกคนเนี่ยจะมีในเรื่องของผมร่วงเป็นเรื่องปกติอยู่ละแต่ว่าจำนวนของการร่วงมันต้องไม่เยอะเกินไปมันต้องประมาณไหนอ่ะสมมติเราสระผมมันติดแบบกับมือออกมาบ้างนิดนึงอันนั้นคือปกติอันนั้นคือปกติใช่แต่ถ้าแบบมันดูแบบถ้าร่วงเยอะก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือคำจำกัดความเลยก็คือถ้าร่วงเกิน100เส้นต่อวันเนี่ยจะถือว่าผิดปกติละแต่หลายๆคนก็จะถามว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าร่วงเกิน100เส้นต่อวันนั่นน่ะสิโดยส่วนใหญ่ก็คือลักษณะคนที่ร่วงเกิน100เส้นต่อวันเนี่ยคือเวลาแตะนิดนึงก็จะมีผมแบบหลุดติดมาหรือว่าแบบนอนแล้วแบบโหหมอนเนี่ยแบบกระจายเต็มเลยหรือว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยผมมันร่วงเยอะกว่าปกติเนี่ยก็จะแนะนำว่าให้มาตรวจเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าร่วงผิดปกติก็จะมีสาเหตุจากแบบภาวะอื่นๆของร่างกายที่แบบไม่แข็งแรงที่ทำให้เกิดผมร่วงได้เลยเช่นอะไรบ้างภาวะผมร่วงแบบผิดปกติคือถ้าสมมติว่าร่วงเยอะมากๆเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากภาวะทางร่างกายที่ไม่แข็งแรงอย่างเช่นเหมือนบางคนแบบลดน้ำหนักเยอะๆในระยะเวลาอันสั้นหรือว่าเนี่ยถ้าสมมติแบบเป็นคุณแม่หลังคลอดก็จะทำให้ผมเนี่ยร่วงเยอะๆพวกนี้จะเป็นร่วงแบบคนไข้จะร่วงแบบบอกเลยว่าจะร่วงแบบตกใจคือร่วงมาเป็นกรรมแล้วรู้สึกเร็วเลยว่าเฮ้ยผมมันบางลงค่อนข้างเร็วหรือว่าคนที่แบบเป็นโควิดเป็นโควิดแล้วก็หลังโควิดเนี่ยผมร่วงเยอะอันนี้ก็จะเป็นอาการร่วงที่แบบร่วงเยอะมากๆอีกอันนึงเราไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ในช่วงแรกๆของโควิดที่เข้ามาแล้วเรามีการฉีดวัคซีนบางคนนะบอกว่าแบบเฮ้ยพอไปฉีดแบบวัคซีนแล้วผมร่วงอันนี้มันเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ะเกี่ยวจริงๆวัคซีนแล้วผมร่วงเนี่ยมีการร่วงหลายแบบด้วยบางคนแบบอาการผมร่วงมาแบบเป็นบางเป็นหย่อมก็มีบางคนแบบร่วงแบบเป็นวงแบบใหญ่ๆเลยก็มีใช่ค่ะเพราะว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นอะไรเกี่ยวกับการไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นพอมันมีการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเนี่ยอาการร่วงก็จะแสดงออกมาได้หลายแบบมันแบบสามารถที่จะทำให้เรากลับมามีผมที่หนาเหมือนเดิมปกติได้ไหมแล้วก็ไม่ร่วงได้ไหมคือจริงๆถ้าเป็นลักษณะของผมร่วงหลังจากฉีดวัคซีนนะคะส่วนใหญ่เกิดจากการที่พอวัคซีนเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันไปกระทบในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ทำงานผิดปกติ
โดยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเป็นเยอะมากๆบางคนคือร่วงทั้งศีรษะเลยก็มีเคสที่แบบมารักษากับเราเยอะเหมือนกันร่วงทั้งแบบทั้งศีรษะเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นอ่ะเราต้องไปฉีดยาในเรื่องของการปรับภูมิคุ้มกันให้กลับมาปกตินะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโรคพวกเนี้ยถ้าสมมติว่าเรารักษาแล้วแล้วมันกลับมาได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะกลับมาได้ประมาณแบบ 90-100% เลยใช่ค่ะหรือว่าผมร่วงจากโควิดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเรารักษาเร็วหรือรักษาช้าเพราะว่าบางทีผมร่วงพวกเนี้ยมันระยะเวลาในการร่วงมันยาวอย่างเช่นแบบ2เดือนหลังโควิดไปจนถึงได้ถึง6เดือนเลยถ้าสมมติว่าเราแบบปล่อยปละละเลยไม่ได้มาดูแลช่วงที่ร่วงเยอะๆเนี่ยเราก็ปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยก็อาจจะทำให้มันแบบบางลงทำให้แบบการกลับมามันไม่ 100% ดังนั้นถ้ารู้สึกว่าแบบมันมีปัญหาผมร่วงให้รีบมาหาดีกว่าใช่ใช่ซึ่งวิธีการรักษามีหลายรูปแบบใช่มีหลายรูปแบบก็ตั้งแต่หนึ่งก็คือวิเคราะห์สาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรนะคะถ้าเกิดจากภูมิคุ้มกันผิดปกติก็ไปดูแลในเรื่องของการปรับภูมิคุ้มกันก่อนแต่ถ้าเกิดจากการที่แบบโอเคสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหนึ่งก็คือเราไปช่วยให้วิตามินบำรุงเพื่อจะฟื้นฟูร่างกายอันที่สองก็คือเขาไปทำพวกเลเซอร์หรือว่าทรีทเมนต์อะค่ะเพื่อจะช่วยฟื้นฟูแบบรากผมให้แข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะอันนี้หลายคนก็กังวลจริงๆเราอ่ะเคยมีปัญหาเรื่องนี้ตอนสมัยเราเรียนมัธยมเพราะว่าเรียนมัธยมปกติเนี่ยเราจะต้องรวบผมรวบแบบรวบตึงรวบหางม้าแล้วบางทีเวลาเรารวบหางม้าเราก็จะรู้สึกแบบเอ้ยเราแบบอยากให้มันแบบเรียบๆเราก็จะดึงตึงมากอย่างเงี้ยรวบผมตึงๆมันทำให้แบบผมเราแบบบางไหมเกี่ยวไหมจริงๆอะไรก็ตามที่เป็นการดึงรั้งของเส้นผมเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยส่งผลทำให้ผมมันค่อยๆแบบร่วงขึ้นได้เหมือนกันเหมือนแบบบางคนถ้าเราไปดูการรัดผมที่ผิดวิธีเลยเนี่ยก็คืออย่างเช่นกลุ่มที่เป็นแบบแอฟริกันที่เขาแบบมีผูกติดหนังหัวเคยเห็นไหมแล้วก็แบบผูกทักเปียแล้วก็แบบเหมือนดึงรั้งไปข้างหลังเนี่ยอันนี้จะเจอได้เยอะมากที่แบบผมจะค่อยๆล้นผอยขึ้นไปแต่ถ้าสมมติว่าเป็นการผูกผมธรรมดาไม่ได้มีการดึงรั้งของเส้นผมเนี่ยอันนี้ไม่ส่งผลทำให้ผมร่วงค่ะแต่ถ้าเราดึงรั้งมากหัวก็คือจะเถิกใช่ใช่ค่ะหัวเถิกข้างหน้าไปทีนี้มันอาจจะไม่ค่อยงดงามเท่าไหร่นะหลายคนก็อยากรู้บอกว่าถ้าสมมติว่าเราแบบทานอาหารที่มันมีโซเดียมเยอะๆมันเป็นคำที่แบบพูดกันมาจนเรารู้สึกแบบมันต้องจริงนะจริงหรือเปล่าอ่ะสรุปเราควรงดการกินโซเดียมหรือเปล่าเพราะผมจะร่วงอันนี้จริงไหมจริงๆโซเดียมไม่ได้ส่งผลทำให้ผมร่วงค่ะเคยมีคนแบบเหมือนถ้าไปฟังผู้ใหญ่สมัยก่อนจะบอกเฮ้ยอย่ากินผงชูรสนะเดี๋ยวทำให้ผมร่วงทางหมอเราเนี่ยก็เลยมีการวิจัยในเรื่องของการนำสารโมโนโซเดียมกลูตาเมตเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยมันมีความสัมพันธ์กับผมร่วงไหมสรุปว่าจริงๆไม่มีความสัมพันธ์กันในการทานพวกแบบผงชูรสหรือว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยอันนี้ก็คือไม่ส่งผลทำให้ผมร่วงแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเราทานอาหารไม่ครบ5หมู่หรือว่าแบบไปงดพวกโปรตีนไปงดพวกแบบไม่ทานผักทานผลไม้อันนี้ก็จะส่งผลทำให้ผมร่วงได้เหมือนกันดังนั้นก็เลือกรับประทานแต่ของที่มีประโยชน์นะจ๊ะอะไรอย่างนี้แล้วแชมพูล่ะแชมพูในการสระผมทำยังไงให้มันเหมาะแบบกับสภาพเส้นผมของเราสำคัญไหมคะเรื่องนี้จริงๆแชมพูสำคัญมากเพราะว่าเหมือนจริงๆแชมพูเนี่ยเราก็จะเปรียบเสมือนผิวของเราเนี่ยแหละคือการดูแลหนังศีรษะหรือเส้นผมเนี่ยก็เหมือนดูแลผิวบางคนผิวแห้งบางคนผิวมันอะไรเงี้ยค่ะแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยปกติเนี่ยในเรื่องผิวเนี่ยเราจะ educate กันมาอย่างดีว่าเฮ้ยคนผิวมันต้องใช้ผลิตภัณฑ์แบบนี้นะผิวแห้งต้องทา moisturizer นะอะไรเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นเรื่องผมเนี่ยเราไม่ค่อยได้ educate กันว่าเฮ้ยเราควรจะเลือกแชมพูให้ถูกวิธีนะอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นเหมือนบางคนที่เป็นลักษณะของผิวแพ้ง่ายเป็นเซตเดิมหรือว่าเป็นรังแคง่ายๆเนี่ยก็ควรจะมีแชมพูที่เป็นกลุ่มเป็นพวกแบบ sensitive เป็นพวกแบบ gentle แชมพูหรือว่าเป็นพวก mild แชมพูที่จะใช้เพื่อปรับทำให้แบบสภาพของหนังศีรษะมันสมดุลแล้วก็ลดการอักเสบลดการระคายเคืองหรือว่าคนที่แบบหนังศีรษะมันเนี่ยก็จะควรใช้ในเรื่องของการควบคุมไม่ให้ตัวต่อมไขมันมาทำงานเยอะเพราะฉะนั้นแชมพูเนี่ยถ้าเลือกให้เหมาะสมกับสภาพหนังศีรษะก็จะดีกับเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะด้วยเหมือนดูแลผิวหน้ายังไงผมก็ต้องเลือกดูแลแบบนั้นเหมือนกันนะคะใช่ค่ะสระผมบ่อยๆผมร่วงผมแห้งจริงหรือเปล่าจริงสระผมบ่อยเนี่ยไม่ได้ส่งผลทำให้ผมร่วงมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนว่าการสระผมบ่อยๆเนี่ยตัวแชมพูอะค่ะมันเป็นเซอร์แฟคแทนก็คือเป็นตัวที่เหมือนเข้าไปทำความสะอาด
พวกนี้เวลาเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยมันทำให้ผมเราแห้งได้เหมือนกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแชมพูที่ใช้เป็นประเภทไหนเหมือนถ้าเป็นแชมพูสูตรอ่อนโยนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทำให้ผมแห้งเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสระผมจริงๆสระได้ทุกวันอาจจะเป็นวันละ 1-2 ครั้งแต่ไม่แนะนำให้เกินนั้นเพราะว่าถ้าสระเกินนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้แบบผมมันแห้งได้อ๋อแบบนี้นี่เองถามเรื่องคลินิกบ้างว่าแบบอ้าวสมมติเรามาเนี่ยเรามาที่นี่เราสามารถที่จะแบบมาทำบริการใช้บริการอะไรได้บ้างคือศูนย์ดูแลเส้นผมของเราอะค่ะจริงๆปีนี้เป็นปีที่11ละที่เปิดมานะคะแล้วก็เราดูแลในเรื่องของสภาพเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้าหรือว่าบางคนหนังศีรษะมันมีแบบหนังศีรษะอักเสบผมบางเป็นหย่อมหรือว่าเนี่ยร่วงจากโรคต่างๆคนไข้บางคนแบบเป็นมะเร็งทำเคมโมผมร่วงก็มารักษากับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ได้เป็นแบบเอสเธติกอย่างเดียวก็คือรักษาเกี่ยวกับตัวโรคด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของการให้บริการเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่การรักษาด้วยการแบบเข้ามาก็คือได้ตรวจกับคุณหมอก่อนเพื่อที่จะมาหาสาเหตุก่อนเพราะว่าเราเชื่อว่าผมร่วงเนี่ยถ้าดูในเรื่องของสาเหตุวิเคราะห์สาเหตุตรงจุดเนี่ยแล้ววางแผนการรักษาดีๆเนี่ยการรักษามันจะเห็นผลที่ดีแล้วก็เร็วก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาแบบลองผิดลองถูกนะคะแล้วก็พอเข้ามาปรึกษาคุณหมอเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้วยว่าเหมือนคนเนี้ยถ้าเป็นลักษณะผมบางจากพันธุกรรมเนี่ยมีความเสี่ยงที่ในอนาคตเนี่ยถ้าเราไม่ได้บำรุงต่อเนื่องเนี่ยเขามีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเกิดภาวะแบบโหศีรษะล้านมากน้อยแค่ไหน เพราะฉะนั้นเราก็จะมีวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ด้วยส่วนในเรื่องของการให้บริการก็จะมีตั้งแต่การรักษาด้วยการแบบกินยาทายามีพวกซัพพลิเมนต์ซึ่งของเราก็จะมีซัพพลิเมนต์ที่เป็นเพอร์ซันอลไลซ์ด้วยเหมือนกับว่าแต่ละคนเหมือนบางคนเนี่ยรักษาผมบางมานานละแต่ไม่ดีขึ้นสักทีบางทีเราต้องมีการตรวจวิเคราะห์แม้กระทั่งแบบเอนไซม์ยีนหรือว่าระดับวิตามินในเลือดว่าเขามีมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะปรับพวกวิตามินนะคะให้ตรงกับการรักษาของเขาจริงๆไปจนถึงคนที่เริ่มมีปัญหาผมบางเยอะๆเริ่มผมร่วงเยอะอันนี้ก็จะมีในเรื่องของการทำทรีทเมนต์พวกสเต็มเซลล์หรือว่าเลเซอร์แต่ถ้าสมมติคนที่แบบรากผมหายไปละมันไม่กลับคืนมามันไม่กลับคืนมาแล้วแบบรากผมตรงนั้นฝ่อหายไปหมดแล้วเราก็จะมีในเรื่องของการปลูกผมด้วยเพื่อจะเหมือน restoration หรือว่าเอารากผมตรงบริเวณท้ายทอยเนี่ยย้ายไปปลูกตรงบริเวณที่รากผมไม่มีแล้วจริงๆปลูกผมมันมีหลายวิธีมากเนาะที่แบบเราเห็นกันมาเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีทั้งแบบบางคนจะบอกว่าแบบเอ้ยถ้าสมมุติฉันมาปลูกผมแล้วอะผมหัวเราจะเป็นรอยเปล่าเพราะมันเหมือนกับเราเคยได้ยินมาบางอันเนี่ยเขาจะเป็นแบบกรีดเป็นผ่าแล้วมันจะดูแบบมีแผลแล้วมันจะต้องมีการเย็บอะไรอย่างเงี้ยของที่นี่เป็นแบบไหนเนี่ยคือของที่นี่เนี่ยการปลูกผมอะค่ะเราจะใช้เทคนิคที่เราเรียกว่า DOHT เทคนิคนะคะก็คือเป็นเทคนิคเฉพาะของเราแล้วก็เทคนิคเนี้ยเป็นเทคนิคที่ไม่ต้องผ่าไม่ต้องเย็บแล้วก็แทบไม่ต้องพักฟื้นเลยคือการพักฟื้นสั้นมากๆโดยเฉพาะแบบคือตลอด11ปีที่ผ่านมาเรามีการเปลี่ยนแปลงตลอดยิ่งตอนนี้ก็จะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยคนไข้เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะแบบ 3-4 วันไปทำงานได้เดี๋ยวนี้แบบวัน2วันก็กลับไปทำงานได้ละใช่ค่ะก็คือใช้หัวเจาะขนาดเล็กในการดึงผมออกมาแล้วก็ตอนนี้มีเทคนิคที่ไม่ต้องตัดผมแล้วด้วยว้าวแล้วก็คือมีเครื่องมือเจาะค่ะที่แบบสามารถที่จะเจาะผมยาวได้เลยผู้หญิงก็คือเอาง่ายๆเลยผู้หญิงทำได้ผู้หญิงทำได้ผู้ชายก็ทำได้ทำได้ทุกเพศทุกวัยใช่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไหมมีช่วงอายุไหมจริงๆแล้วถ้าในเรื่องของการประเมินนะคะเราจะประเมินจากอายุอาจจะมีส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะประเมินว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รากผมไม่มีแล้วนะคะแล้วก็สภาพหนังศีรษะอยู่ในสภาพปกติไม่ได้มีการอักเสบอะไรก็สามารถทำได้ซึ่งอายุตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็ทำได้ตั้งแต่แบบ18ก็มาทำละบางคนเพราะว่าบางคนเขามีความเสี่ยงสูงคุณพ่อคุณแม่แบบผมบางเยอะแล้วอายุ18เนี่ยบางคนบางไปครึ่งศีรษะแล้วก็มีอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาทำตั้งแต่เด็กๆได้แล้ววันนี้ก็มีเคสที่แบบอายุ77ก็มาทำเหมือนกันนะอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือเรนจ์อายุจะค่อนข้างกว้างกว้างมากใช่ใช่จริงๆทำได้หลายส่วนถูกไหมคือแบบทำส่วนใหญ่คนก็จะร่วงตรงไหนตรงกลางกระหม่อมเนาะก็จะมีร่วงแบบตรงกลางตรงไข่ดาวหรือว่าบางเว้าตัวเอ็มใช่ผู้หญิงอะส่วนใหญ่จะเป็นข้างหน้าข้างหน้าหรือผู้หญิงบางคนก็บางตรงแสกก็มีถูกโหนี่ได้ยินมาแบบว่าคนท้องปกติเขาบอกว่าพอคลอดลูกปุ๊บผมร่วงรอยแสกก็คือแสกตรงนี้บ่อยๆแสกก็จะค่อยๆกว้างขึ้นอะไรเงี้ยกว้างข้างหน้าก็หายผู้หญิงก็ทำได้แบบนั้นทำได้แล้วก็นอกจากผมก็จะมีปลูกคิ้วก็ได้คิ้วหรอเนี่ยนะใช่ปลูกคิ้วก็ได้หมายถึงเอาผมเราเนี่ยแหละใช่มา
ปากเป็นคิ้วใช่ใช่ค่ะมันก็จะได้เป็นขนคิ้วจริงๆคือมันจะต่างกับการสักตรงที่การสักมันก็จะเป็นเส้นสีเนาะลงไปแต่ว่าอันเนี้ยมันจะได้เป็นขนคิ้วจริงๆเลยก็สามารถปัดให้มันตั้งให้มันฟูได้เพราะว่าเทรนสายฝ่อกำลังมาซึ่งพอเทรนสายฝ่อมาเนี่ยบางทีสักคิ้วมันอาจจะไม่ได้แบบนั้นแต่ว่าพอเราปลูกเป็นขนคิ้วจริงๆเนี่ยเราสามารถกันได้สามารถเซตให้มันตั้งได้อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่คิ้วเราจะยาวเท่าเส้นผมไหมเราต้องคอยเล็มค่ะต้องคอยเล็มคือเราต้องใช่เราต้องเล็มใช่เพราะจะยาวนิดนึงมีข้อห้ามอะไรไหมที่แบบว่าประเภทนี้คนที่เป็นโรคนี้คนที่เป็นอะไรห้ามทำเลยอะไรอย่างเงี้ยสำหรับการปลูกผมใช่ไหมคะการปลูกผมเนี่ยจะมีข้อห้ามในกลุ่มคนที่มีการอักเสบของหนังศีรษะเหมือนที่บอกก็คือบางคนอย่างเช่นถ้ามีภาวะภูมิคุ้มกันผิดปกติแล้วทำให้ผมร่วงอย่างเช่นผมร่วงเป็นหย่อมหรือว่าบางคนที่เป็นโรคแบบ SLE หรือโรคพุ่มพวงอะค่ะที่เขาเกิดจากการที่หนังศีรษะเขาเนี่ยมีความผิดปกติเหมือนมีภูมิคุ้มกันไปทำลายรากผมเนี่ยถ้าเราปลูกไปปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันเดิมเนี่ยมันก็จะยังทำลายรากผมใหม่ที่เราปลูกไปเพราะฉะนั้นก็คือก่อนที่เราจะปลูกเนี่ยหนึ่งคือต้องมั่นใจก่อนว่าหนังศีรษะเราต้องมีสภาวะปกติไม่มีการอักเสบไม่มีภาวะที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะมาทำลายรากผม อันนี้เป็นปัจจัยหลักๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของโรคประจำตัวอื่นๆอย่างเช่นบางคนถามว่าอายุเยอะมากๆปลูกได้ไหมเป็นเบาหวานทานยาต้านเกล็ดเลือดปลูกได้ไหมเป็นโรคหัวใจปลูกได้ไหมปลูกได้หมดเลยค่ะเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีคุณหมอวิสัญญีแล้วก็มีคุณหมออายุรกรรมเนี่ยวางแผนร่วมกันก็คือต้องประเมินก่อนว่าโอเคร่างกายปลอดภัยพร้อมที่จะปลูกนะเราถึงจะปลูกให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคนท้องมีข้อห้ามไหมคนท้องจริงๆจะไม่แนะนำให้ปลูกผมแต่ว่าทำอย่างอื่นได้ทำอย่างอื่นได้ใช่ค่ะอาจจะแบบมาบำรุงได้เพราะว่าช่วงท้องก็จะเป็นช่วงที่แบบเราพยายามหลีกเลี่ยงหัตถการทุกอย่างเนาะก็คือหลังคลอดเนี่ยแต่ช่วงท้องส่วนใหญ่คุณแม่จะผมหนานะคะหนาเป็นช่วง ถ้าไตรมาสแรกอะตอนช่วงแพ้ท้องแรกๆประมาณสักแบบไตรมาสที่1เดือนแรกถึงประมาณ3เดือนหรือ4เดือนอะร่วงเพราะว่าอาจจะแบบทานอะไรไม่ได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเราทานอาหารไม่ได้สุขภาพก็ไม่แข็งแรงก็จะร่วงเพราะเวลาสระผมอะมันจะมาเป็นกระจุกกระจุกเลยแต่พอเข้ามาประมาณสักแบบช่วงไตรมาสที่2เนี่ยผมก็จะดูแบบเอ๊ะดูแบบขึ้นดีขึ้นดูดีขึ้นไตรมาสที่3ก็ยังดูแบบปกติอยู่แต่ว่าทุกคนจะพูดหมดว่าพอคลอดน้องแล้วเนี่ยมันจะร่วงผิดปกติร่วงทีนี้ร่วงหนักกว่าเดิมอีกป้องกันก่อนได้ไหมจริงๆป้องกันเตรียมพร้อมไว้ก่อนได้คือปกติแล้วเวลาผู้หญิงตอนท้องเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอสโตรเจนมันจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันดีต่อผมมันจะทำให้ผมเราเนี่ยเหมือนแข็งแรงผมแบบอยู่ในระยะเจริญเติบโตเนี่ยยาวขึ้นแต่พอคลอดปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนตัวนี้จะดรอปลงเป็นตามธรรมชาติเลยก็คือพอลูกออกมาปุ๊บฮอร์โมนจะดรอปลงพอดรอปลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการเชดดิ้งของตัวผมทำให้ผมร่วงเยอะทีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเจอทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเป็นมากเป็นน้อยแต่ถ้าสมมติว่าเรามีการบำรุงด้วยการแบบทานพวกวิตามินหรือว่าอาจจะมาทำทรีทเมนต์เพื่อจะแบบบำรุงให้รากผมเราแข็งแรงอะค่ะภาวะนี้ก็อาจจะเกิดได้น้อยลงหรือว่าความรุนแรงก็จะน้อยลงดีงามโปรแกรมที่ว่านั้นคือทำอะไรเหรอคุณก็เป็นตัว Triple H ค่ะใช่จริงๆ Triple H เนี่ยถ้าหลายๆคนเหมือนมาตามที่คลินิกก็จะเห็นว่าเฮ้ยเป็นโปรแกรมที่หลายๆคนทำอยู่แล้วใช่เราไม่เคยทำมีสูตรเฉพาะสำหรับคนท้องแล้วก็คุณแม่ที่แบบให้นมลูกคุณแม่หลังคลอดอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยถ้าสมมติเป็นรถเมย์ตอนนี้เราทำไปก่อนยังไม่คลอดเนาะแต่พอคลอดน้องเสร็จปั๊บเราต้องมีเวลาไหมว่าแบบรอถึงเมื่อไหร่ที่เราจะสามารถกลับมาบำรุงได้อีกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลังคลอดเนี่ยเราแนะนำว่าสามารถกลับมาบำรุงได้เลยแต่ว่าภาวะผมร่วงหลังคลอดอะค่ะโดยส่วนใหญ่มันจะไม่เจอทันทีหลังคลอดมันจะแบบเจอสักประมาณ2เดือนหลังคลอดแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องไปบำรุงที่2เดือนนะก็คือพอคลอดปุ๊บเนี่ยอาจจะแบบ1เดือนหลังคลอด2อาทิตย์หลังคลอดก็แวะเข้ามาทำทรีทเมนต์อะไรพวกนี้ได้เลยทำไปเรื่อยๆทำเป็นประจำส่วนใหญ่ควรจะประมาณสักอาทิตย์ละครั้งไหมหรือว่ายังไง2อาทิตย์จริงๆเดือนละครั้งได้ยกเว้นว่าถ้าช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าผมร่วงเยอะอาจจะมา2อาทิตย์ครั้งโอเคใช่ค่ะดังนั้นวันนี้เราเตรียมตัวก่อนเลยเนาะรถเมย์ไปทำ Triple H ดีกว่าลองเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวหลังคลอดน้องเสร็จมีเวลาเราก็ต้องกลับมาแบบบำรุงก่อนที่มันจะร่วงไปมากกว่าที่มันควรจะเป็นเพราะว่ามันร่วงเยอะจริงๆนะเวลาคลอดคือแบบส่วนใหญ่เห็นชัดเลยว่าแบบผมบางลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเรื่องผมเป็นเรื่องใหญ่นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวก่อนนะคะคุณค่ะเอ้าก่อนที่จะเริ่มทำทรีทเมนต์นะคะก็มีการถ่ายรูป before กับ after ก่อนนะจ๊ะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะมีการเก็บเรียกว่าเป็นประวัติล่ะตั้งแต่แบบว่าเราเริ่มมาทำสมมุติว่าทำติดต่อกันไปตามที่คุณหมอแนะนำมาอย่างเงี้ยผมเรามันแบบว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นยังไงบ้างก็จะได้แบบเก็บเอาไว้
จุดถ่ายรูป before after นะจ๊ะสำหรับขั้นตอนในการทำ Triple H นะคะก็จะประกอบด้วย3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการใช้เข็มขนาดเล็กเนี่ยสะกิดตัวยาเข้าไปนะคะเพื่อจะให้ตัวยาเนี่ยซึมลึกเข้าสู่หนังศีรษะค่ะซึ่งตัวยาเนี่ยก็จะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไปค่ะทั้งเป็นการรักษาคนที่มีปัญหาผมบางจากพันธุกรรมนะคะคุณแม่หลังคลอดหรือว่าคนที่มีปัญหาผมร่วงหลังจากโควิดนะคะซึ่งสูตรยาแต่ละสูตรเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหรือว่า active gradient ที่แตกต่างกันค่ะขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะใช้ลักษณะของเครื่องนะคะในการผลักตัวยาซึ่งเครื่องเนี่ยจะมีการส่งประจุบวกประจุลบนะคะเพื่อจะผลักตัวยาซึมเข้าไปสู่รากผมนะคะให้ตัวยาเนี่ยสามารถซึมลึกสู่รากผมเนี่ยได้เยอะที่สุดค่ะส่วนขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นขั้นตอนในการใช้แสงสีแดงค่ะแสงสีแดงเนี่ยจะเป็นแสงที่มีประโยชน์กับเส้นผมในเรื่องของการกระตุ้นทำให้เส้นเลือดเนี่ยมาเลี้ยงรากผมดีขึ้นนะคะแล้วก็ลดการอักเสบแล้วก็ลดภาวะการระคายเคืองของหนังศีรษะหลังจากการทำทรีทเมนต์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับโปรแกรม Triple H ใช้เวลาแป๊บเดียว 30-45 นาทีเท่านั้นเองโปรแกรมนี้ที่รถเมย์ทำก็คือช่วยสำหรับคนท้องนะคะแต่ถ้าสมมุติใครที่แบบว่าไม่ได้ท้องคุณมีแบบอะไรเฉพาะของตัวเองที่อยากจะทำก็สามารถที่จะมาปรึกษาที่คลินิกของหมอออนได้เลยนะคะช่วยให้ผมแบบว่าหนาแข็งแรงแล้วก็ลดการหลุดร่วงด้วยนะคะครั้งหนึ่งที่ทำเนี่ยก็คืออยู่ที่ครั้งละ 5,000 บาทใครอยากจะลองทำอยากจะมาปลูกผมปลูกคิ้วติดต่อมาได้เลยนะคะและออนบอกมานะคะบอกว่าเรามีแบบว่าอยากจะให้จริงๆอันนี้อยากจะแจกอยากจะให้นะคะเรามี QR Code ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เนี่ยค่ะใครที่สแกน QR Code มาเรามีจำนวนจำกัดจะให้บริการฉายแสงบำรุงเส้นผมฟรีนี่ย้ำนะว่าฟรีนะคะดังนั้นต้องรีบสแกน QR Code เข้ามาเพราะมีจำนวนจำกัดมาที่คลินิกง่ายมากๆเลยนะคะคลินิกเนี่ยอยู่ที่หน้าปากซอยปหลโยธิน22ถ้ามารถไฟฟ้าก็สะดวกมากๆคุณลงสถานีปหลโยธิน24นะจ๊ะแล้วก็เดินต่อมาอีกประมาณสัก300เมตรหาเจอเลยแน่นอนรถเมล์โลฮาชาแนลวันนี้ใครอยากรู้เรื่องผมให้ความรู้กันไปแล้วนะคะสัปดาห์ต่อๆไปคลิปต่อๆไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งรอไว้ก่อนเลยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของเราวันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ